คุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสกิจกรรมสนุกที่จัดขึ้นให้กับคนที่รักการทำอาหารได้ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมีผู้ที่สนใจนะคุณผู้ชมส่งคลิปเข้ามามากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนี้นะครับเมนูที่อาจารย์ได้คัดเลือกไว้เป็นคลิปเมนูที่มีชื่อว่ามะม่วงสุกทอดกรอบแค่ชื่อก็ดูแปลกแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลยนะครับว่าหน้าตาจะดูแปลกแล้วก็กรอบน่ากินมากขนาดไหนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับมะม่วงสุกทอดกรอบในคลิปที่อาจารย์คัดเลือกมาดูกรอบแล้วก็น่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับง่ายๆเพียงแค่หั่นมะม่วงสุกเป็นชิ้นนะครับแล้วก็เตรียมแป้งประกอบอาหารโกกิกับไข่แดง1ฟองแล้วก็โซดานะครับคุณผู้ชมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนเสร็จแล้วก็เตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำมะม่วงสุกคลุกลงในแป้งแล้วก็คลุกอีกครั้งหนึ่งกับเกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับจัดการหย่อนลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางสักครู่เดียวครับประเดี๋ยวมะม่วงก็จะสุกกรอบจะรับประทานคู่กับไอศกรีมรสที่ชอบแค่นี้ต้องร้องว้าวว้าวว้าวกันเลยนะครับส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสสามารถส่งคลิปการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์โกกิเข้ามาประชันกันได้นะครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสเพื่อลุ้นรับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์โกกิและค่าเครื่องปรุงไปใช้ทำอาหารกันนะครับนิดๆหน่อยๆ นะครับโดยมีกติการ่วมสนุกประจำเดือนตุลาคมดังนี้นะครับ1คุณต้องส่งคลิปทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาทีต่อ1ท่านและต่อ1คลิปนะครับข้อที่2โพสต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok แชร์เป็นสาธารณะนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิครับแล้วแชร์เป็นสาธารณะนะคุณผู้ชมห้ามลืมนะครับระยะเวลาในการโพสต์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคลิปไหนโดนใจจะประกาศผลในรายการยิ่งสุขสโมสรนะครับในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567เวลา 12:25 น.นะครับทางช่อง7 HD